สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะได้เห็นชื่อคลิปแล้วไหมคะไม่ต้องงงไปนะคะว่าทำไมเราถึงจะมาพูดถึงน้ำหอมที่เป็นแบรนด์ Estée Lauder เพราะว่าทุกครั้งที่คุณผู้ชมเห็นโมเมรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามของ Estée Lauder นะคะจะเห็นเป็นสกินแคร์จะเห็นเป็นแบบรองพื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลเลกชันน้ำหอมกันค่ะซึ่งน้ำหอมในคอลเลกชันนี้นะคะชื่อว่า Luxury Fragrance Collection นั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะงงเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมหน้าตาแบบใหม่หมดเลยไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่น้ำหอมที่เราคุ้นเคยอย่าง Estée Lauder Pleasure หรือว่า Estée Lauder Modern Muse อะไรอย่างนี้นะคะอันเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันออกมาเป็นคอลเลกชันเลยนะคะแล้วคอลเลกชันเนี้ยก็มี8กลิ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นกับการลอนช์น้ำหอมอีกครั้งนึงซึ่งโมเมรู้สึกแบบนั้นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า Luxury Fragrance Collection จาก Estée Lauder เนี่ยนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้าง8กลิ่นนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็ชี้เป้ากลิ่นที่โมเมคิดว่าเป็นมุมไปมากที่สุดใครที่ซื้อน้ำหอมตามทางดิฉันนั้นก็จะได้ซื้อตามกันถูกนะคะส่วนใครที่ชอบน้ำหอมในแนวอื่นๆจะได้มีตัวเลือกเอาไปเสริมทับน้ำหอมของคุณในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็เป็นการซัพพอร์ตช่องของโมเมด้วยนั่นเองให้เราได้มีแรงฮึบๆๆรีวิวสรรพสิ่งให้คุณได้ชมกันต่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า Estée Lauder Luxury Fragrance Collection มีอะไรน่าสนใจบ้างในคลิปวันนี้ค่ะตัวโมเมเองเนี่ยชอบน้ำหอมกลิ่น Modern Muse ของ Estée Lauder นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ everyday แล้วก็ใช้ได้ในหลายๆลุคคือสามารถเข้ากับลุคเสื้อผ้าได้หลายแบบหลายมูดหลายโทนอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอ Estée Lauder เขาบอกว่าเขาจะทำ Luxury Fragrance Collection ขึ้นมาคุณผู้ชมมันก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาสร้างกลิ่นขึ้นมาใหม่ทั้งหมด8กลิ่นทั้ง8กลิ่นนี้นะคะทาง Estée Lauder เขาบอกว่าเขาอยากจะเหมือนพาคุณออกเดินทางไปพร้อมกับจินตนาการของคุณนะคะคือเขาจะมีคำบรรยายแล้วก็มีแนวกลิ่นที่แตกต่างกันไปทั้ง8กลิ่นเลยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากำลังผ่านเจอร์นี่ต่างๆนะคะของน้ำหอมอ่ะทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาหรือว่าสถานที่ที่มันสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับคุณนั่นเองนะคะนอกเหนือจากความพิเศษในเรื่องของกลิ่นหอม8กลิ่นที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเขายังมีเทคโนโลยีพิเศษเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งอันนี้โมไปคิดว่าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องฉีดน้ำหอมแล้วมันไม่ติดทนมันหน้าโมโหว่าแบบฉีดตอนเช้าหอมดีตกบ่ายหายไปอะไรเงี้ยน่าจะชอบเทคโนโลยีนี้มากเทคโนโลยีนี้นะคะชื่อว่า Scent Capture Fragrance Extender นะคะแยกเป็นคำๆนะคะเราก็จะได้ยินคำว่า Scent เนาะ Capture ก็คือการแบบเก็บเอาไว้นะคะ Fragrance Extender Extender ก็คือการยืดอายุนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะทำให้น้ำหอมติดทนนานถึง12ชั่วโมงแม้กระทั่งฉีดครั้งเดียวจริงแล้วว่าน้ำหอมของ Estée Lauder มันติดทนอยู่แล้วคุณแต่ว่าเขาเหมือนพัฒนาให้คอลเลกชันเนี้ยมันยิ่งมีความติดทนนานมากยิ่งขึ้นลองแล้วเป็น believer แล้วว่าติดทนจริงๆค่ะนอกเหนือจากเทคโนโลยีเรื่องความติดทนนานของกลิ่นนะคะแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆที่ทาง Estée Lauder เขาอยากให้เรารู้สึกเวลาที่เราได้กลิ่นน้ำหอมนะคะแพคเกจจิ้งของน้ำหอมคุณผู้ชมอยากให้ดูนิดนึงนะคะว่ามันก็มีความสวยงามมีความคลาสสิกมากๆจริงๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะเห็นว่าขวดเนี่ยมีลักษณะที่เป็นการเหมือนฉลุให้มันเป็นเส้นแบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่ขวดลักษณะเรียบเนาะคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันจะเหมือนมีเกลียวเชือกสีทองตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะคือมันจะไม่ใช่แค่เป็นแบบขอบสีทองขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีความเป็นเหมือนเชือกอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมันได้แรงบันดาลใจมาจากเป็นแพคเกจจิ้งในตำนานของความเป็น Estée Lauder เนาะคือเขาเอาโมโนแกรมเอารายละเอียดอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมาใส่เอาไว้อย่างข้างบนเนี่ยนะคะเป็นลายโมโนแกรมนะคะ EL เนาะเป็นเขาใช้คำว่าเป็นโลโก้เดิมนะคะของ Estée Lauder ที่เขาไปค้นพบในหอจดหมายเหตุของบริษัท Leonard A. Lauder Estée Lauder นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวที่ผ่านมาของ Estée Lauder เนี่ยแหละทำให้ได้ออกมาเป็นแพคเกจจิ้งที่หน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะจะมีเฉพาะสำหรับ Estée Lauder Luxury Fragrance Collection เท่านั้นค่ะสำหรับกลิ่นแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือนี่เลยอย่างที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นตัวที่มุ่งไปให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนเลยเนอะก็คือกลิ่นที่ชื่อว่า Tender Light นั่นเองค่ะคือแค่ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่ามันเป็นแสงที่มีความเบามีความอบ
อุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความแบบวอร์มเนาะคือกลิ่น Tenderlight เนี่ยนะคะทาง Estée Lauder เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นกลิ่นในตระกูล Citrus Green ค่ะเปิดมาฉีดมาปึ้งเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน Citrus แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นส้มแหลมมะนาวแหลมนะคะแล้วก็มันจะมีความนวลมีความอุ่นมีความ Green อยู่ค่ะคือเขาบอกว่าตัวเนี้ยนำมาด้วย Chinese Tea Accord นะคะซึ่ง Chinese Tea Accord เนี่ยเขาทำขึ้นมาใหม่ทำเป็นพิเศษขึ้นมาให้มันมีกลิ่นที่มีความเหมือนแบบมีชาแอบอยู่นิดนึงอะคือเปิดมากลิ่นแรกที่มองไปดมเลยนะคือกลิ่นนี้นะแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้แบบดื่มชาอุ่นๆแต่ว่ามันมีความซิตรัสซี่อยู่ด้วยอะคือพอบอกอะบอกว่าเป็น Chinese Tea Accord เราแบบปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเรารู้แล้วว่ากลิ่นเนี้ยมันเหมือนอะไรมันมีเบอร์กามอตอยู่ด้วยนะคะเท่าที่อ่านนะคะคือมันก็เลยทำให้ทุกอย่างอะมีความดูยูนิเซ็กซ์นิดหนึ่งสำหรับกลิ่นนี้นะซึ่งก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในกลิ่นที่มุมไปชอบมากที่สุดใน Luxury Fragrance Collection คือเปิดมาก็เปิดด้วยกลิ่นที่ชอบมากเลยเนาะมันสบายอ่ะมันฉีดในระหว่างวันแล้วรู้สึกมีความไลท์มีความแอรี่นะคะแต่ว่ามันยังฝรั่งเขาใช้คำว่า grounded ก็คือไม่ได้ดูแบบไลท์แอรี่แล้วลอยอยู่ตรงนี้อ่ะมันคือมีความลึกของกลิ่นพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ตัวเองก็แนะนำเป็นกลิ่นนี้นะคะนั่นก็คือ Tender Light นั่นเองนะอันนี้คือแบบฉีดแล้วแบบ positive thinking มากรู้สึกเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะมีความสดใสแล้วก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันสำหรับกลิ่นที่2นะคะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า Dream Dusk นั่นเองค่ะ Dream Dusk นะคะจะเป็นกลิ่นในตระกูล Floral Marine ค่ะเราได้ยิน Floral นะคะแล้วก็ได้ยินคำว่า Marine คำว่า Floral ก็แน่นอนนะคะมีความเป็นทุ่งดอกไม้มีความแบบบานสะพรั่งของดอกไม้นะคะกลิ่นเปิดมาเป็นฟลอรัลจริงแต่คำว่ามารีนในที่นี้ในกลุ่มของน้ำหอมนะคะถ้าเกิดใครอาจจะเป็นมือใหม่หน่อยกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นที่เหมือนมีความรู้สึกเย็นสบายมีความรู้สึกเหมือนว่าเราไปแบบทะเลหรือว่าอาบน้ำออกมาแล้วมันมีความเฟรชมีความมีกลิ่นแบบซีซอลต์นิดๆนะในความรู้สึกของโมเมนต์นะคะถ้าอธิบายความเป็นมารีนเนาะคือเรารู้สึกว่ามันจะเหมาะกับคนที่อาจจะหวานๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หวานแบบหวานแบ๊วใส่แบ๊วมันแก้วแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือกลิ่นเนี้ยจะเป็นลักษณะของความหวานแบบผู้ใหญ่หน่อยไม่ได้แก่ด้วยนะคือเหมือนแบบหวานโซฟิสติเคทใช้คำประมาณอย่างนี้น่าจะถูกที่สุดนะคะเพราะว่าเขานำมาด้วย Cherry Blossom Accord นะคะกลิ่นมันก็จะมีความเป็นแบบซากุระอ่ะเนาะเชอร์รี่บลอสซัมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันมีแบล็คเคอร์เรนต์บัตส์นะคะก็คือจะมีฟรุตตี้นิดๆนะในความรู้สึกเราอีกอย่างนึงที่ทำให้มันค่อนข้างฟลอรัลก็คือเจอเรเนียมเป็นกลิ่นที่เราอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดใครเป็นสายแบบสวยหวานโซฟิสติเคทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะชอบกลิ่นนี้นะคะอันเนี้ยสายฟลอรัลน่าจะสนใจเป็นพิเศษสำหรับ Dream Dust นั่นเองค่ะกลิ่นที่3ก็เป็นเฟเวอริตของโมเมนต์อีกเช่นเดียวกันนะคะกลิ่นนี้ชื่อว่า Radiant Mirage นั่นเองค่ะ Radiant ก็คือความแบบสดใสแบบความเรืองรองนะคะแล้วก็ Mirage ก็คือเหมือนแบบความภาพลวงตาอะไรเงี้ยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยที่บอกว่ามันเป็นเฟเวอริตเพราะว่ามันเป็นกลิ่นสไตล์อะไรคะขอเสียงค่ะดิฉันใช้น้ำหอมสไตล์อะไรคะถูกต้องค่ะวูดดี้นั่นเองค่ะแต่ว่ามันไม่ได้วูดดี้เฉยๆเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็น white floral woody นั่นเองนะคะก็คือยังมีความ floral อยู่แต่ว่ามันมีซ่อนวูดดี้ไว้เยอะเลยแหละคือเอาจริงๆเราดมครั้งแรกสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นวูดดี้ก่อน white floral อีกไม่รู้ทำไม white floral ที่เขาใช้นะคะจะมาจาก jasmine sambac นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น floral ที่มีความค่อนข้างวอร์มเป็นเหมือนแบบกลิ่นสไตล์ oriental หน่อยคือไม่ได้เป็นดอกไม้สไตล์แบบฝรั่งที่แบบหอมแหลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความนวลๆ นิดนึงเนาะแล้วก็มี sandalwood แล้วก็มี patchouli ค่ะ2 อย่างที่คนที่ชอบน้ำหอมสไตล์ woody จะต้องชอบมากๆแน่นอนนะคะคือบุ๋มเป็นคนที่ชอบ sandalwood แล้วก็ชอบ patchouli มากๆนะคะในน้ำหอมที่เหมือนตอนแรกมันจะมีความแบบ floral จ๋ามากแต่พอเราดมปั๊บเรารู้เลยอะว่ามันต้องมีอะไรที่วอร์มแอบอยู่ woody แอบอยู่นะคะอันเนี้ยก็เลยเป็นกลิ่นที่ชอบมากๆแบบระดับต้นๆเลยอะใน8กลิ่นนะคะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของโมเมนต์นั่นเองนะคะอันนี้เชียร์สุดๆถ้าคุณคิดว่า Radiant Mirage ที่เราพูดเมื่อกี้นั้นมันวูดดี้ที่สุดแล้วผิดค่ะเรายังไปต่อกันได้อีกนะคะกลิ่นนี้คือ Desert Eden นั่นเองค่ะ Desert นะคะก็คือทะเลทรายเนาะแล้วก็ Eden ก็คือสวนคือมันเหมือนเขาเล่าถึงความ
แสงแดดอุ่นๆนะคะในประเทศที่เป็นประเทศแบบทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความสดใสมีความสวนอีเดนแอบอยู่ในกลิ่นอุ่นนั้นคือพยายามทุกทางที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเวลารีวิวน้ำหอมเนี่ยอยากจะให้มีปุ่มกดเนาะเพื่อคุณจะได้แบบได้กลิ่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องเล่าเรื่องไปเนาะกลุ่มของ Desert Eden จะเป็นกลุ่มWoody เลยนะคะ Woody Floral ซึ่งเขาใช้คำว่า Woody นำคำว่า Floral ในขณะที่ตัว Radiant Mirage เมื่อกี้มันเป็น White Floral Woody เพราะฉะนั้นพอบอกว่าเป็น Woody Floral ของตัว Desert Eden เนี่ยเราได้กลิ่น Woody ก่อนเลยแต่ว่ามันมี Turkish Rose ค่ะหรือว่ากุหลาบตุรกีนะคะมันก็จะเป็นกุหลาบลักษณะที่มีความวอร์มหน่อยกลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นสไตล์ลึกลับสไตล์มีความArabian นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะชอบกลิ่นนี้เพราะว่ามันเป็นขั้นกว่าของความ Woody ขึ้นไปเนาะกลิ่นเนี้ยเราว่าผู้ชายฉีดหอมแน่นอนคือแบบโอ้โหพี่แล้วก็เขาบอกว่ามันมีโอลิบานัมโอลิบานัมเนี่ยเท่าที่มุมไปลองอ่านดูนะคะมันก็จะมีความค่อนข้างเป็นแบบเป็นส่วนประกอบที่ลึกอะคือกว่าจะได้กลิ่นอะมันจะมีความค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะทำให้กลิ่นมันดูมิสเทียรียสดูมีความลึกลับเป็นพิเศษนะคะคุณยิ่งเล่าไปฉันยิ่งรู้สึกว่าฉันทำให้ตัวเองและคุณก็คือเลือกไม่ได้ไปพอๆกันกลิ่นถัดมานะคะก็คือ Paradise Moon นั่นเองค่ะกลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่พอชื่อขึ้นมาก็คือว่าแล้วว่าทำไมชอบว่าแล้วกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นในแนว leather floral นั่นเองค่ะได้ยินไหมคะได้ยินคำว่า leather ไหมคะหนังนั่นเองนะคะทางเกาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ฉีดตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่าแบบมันดีอะมันเท่มันอันนี้ลุกเท่ได้เป็นเท่แต่แบบยังแฝงความ floral ไว้นิดๆแต่จริงๆแล้วน้ำหอมใน luxury fragrance collection มุมมันรู้สึกว่ามัน unisex อะมันไม่ใช่แค่สำหรับผู้หญิงจริงอะแต่แค่ว่าโอเคบุคลิกแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยหยุดดมไม่ได้เลยเห็นไหมดมอยู่นั่นอะเมื่อกี้มีความเป็นหนังไปแล้วระดับหนึ่งยังก่อนเขามีตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบกลิ่นบอกออก leather เพิ่มขึ้นอีกกลิ่นหนึ่งนะคะกลิ่นนี้ชื่อว่า infinite sky นะคะ infinite ก็คือแบบไม่มีจุดจบไม่มีวันสิ้นสุดนะคะแล้วก็ sky ก็คือท้องฟ้านั่นเองนะคะกลิ่นนี้คือเขาบอกว่ามันเป็น amber spicyคือกลิ่นจะเพชขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะสังเกตจากสีได้เนาะจริงๆแล้วน้ำหอมหลายอย่างเนี่ยพอเราเห็นสีของเขาอะคุณผู้ชมเราจะแอบพอรู้ทางนิดหนึ่งนะคะอย่างอะไรที่มาในสายแบบไลท์ไลท์แบบเบาๆหน่อยอะส่วนใหญ่จะมาในสีประมาณใสๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีแบบเข้มๆขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างกลิ่น Paradise Moon เมื่อกี้ใช่ไหมที่มุมไปบอกไปนะคะแล้วก็ Infinite Sky ที่หยิบมาเนี่ยสังเกตได้จากสีของเขาว่าเขาจะมีสีเข้มกว่าชาวบ้านนิดนึงนะคะมันจะทำให้เรารู้ได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มีความลึกลับซับซ้อนแล้วก็เข้มข้นกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะกลิ่นนี้ใครที่เป็นแบบสายแบบมั่นแบบ fierce อะไรอย่างเงี้ยต้องชอบแน่นอนมาที่ blushing sands กันนะคะ blushing sands เนี่ยเป็น woody vetiver ค่ะก็คือกลิ่นเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นกลิ่นของคนที่ชอบกลิ่นสายแบบสะอาดสะอาดเพราะว่า vetiver มันมีความ unisex มันมีความค่อนข้างจะเหมือนกลิ่นของคนที่แบบอาบน้ำออกมาสะอาดสะอาดมีความ musk นิดนิดนะคะแต่ว่า vetiver มันก็ warm อ่ะเนื้อคือมันจะไม่ใช่แบบลักษณะแบบ fresh นะคะกลิ่นเนี้ยจะมีความค่อนข้างอุ่นเป็นเหมือนชายหนุ่มหรือคนที่มีความ masculine หน่อยนะคะที่อาบน้ำออกมาสะอาดสะอาดแล้วแบบเหมือนตัวอุ่นๆวอมวอมอะอธิบายถูกปะเข้าใจที่หมายถึงใช่ปะโอเคคนข้างๆต้องเอาไปฉีดมันใช่มากใครที่ชอบน้ำหอมในสไตล์ที่มี vetiver ที่ค่อนข้างจะชัดน่าจะถูกใจกับ blushing sands นะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้อยากฉีดเองแต่เราอยากจะให้คนข้างๆเราฉีดเพราะว่ามันน่าจะอยู่บนเขาแล้วหอมมากทีเดียวกลิ่นสุดท้ายนะคะไม่น่าเชื่อว่าพูดไปถึงกลิ่นสุดท้ายแล้วค่ะดีใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าโอ้ยแต่ละกลิ่นมันบรรยายยากมากเลยนะคะแต่ว่ามันดีทั้งหมดนะกลิ่นสุดท้ายนี่คือ sensuous stars นั่นเองนะคะคำว่า sensuous ก็คือคำว่าเย้ายวนนะคะมีความเซ็กซี่แต่ว่าจริงๆแล้วกลิ่นเนี้ยเท่าที่มุมไอดมนะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่สดใสที่สุดในบรรดาแบบทุกคนใน8กลิ่น
คืออันเนี้ยเป็นกลิ่นในสไตล์ที่เขาเรียกว่า fruity ship นะคะ ship สะกดแบบนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะคือกลิ่นเนี้ยมัน fruity ไงอ่ะโอเคคำแรกที่เราต้องจับให้ได้ก็คือคำว่า fruity นะคะเป็นกลิ่นเดียวในทั้งหมด8กลิ่นเลยที่เขาจับเอาไปอยู่ในกลุ่มของ fruity ก็คือเป็นกลิ่นแนวแบบผลไม้สดใสแต่ว่าผลไม้ที่เขาเลือกใช้อ่ะเท่าที่เขาบอกนะคะก็คือเป็น Chinese plum นะคะเป็นแบบความแบบกลิ่นของลูกพลัมจีนนะคะแต่ว่าเป็นแบบเนี่ยเปิดปิดอยู่นั่นน่ะคุณผู้ชมรำคาญมั้ยที่ดิฉันทำแบบนี้แต่ดิฉันไม่อยากให้กลิ่นมันหายไปเนาะคือไม่สามารถฉีดซ้อนกัน8ขวดได้ไม่งั้นจะเวียนหัวแล้วก็ลมตึงไปนะคะแต่ว่า Chinese Plum เนี่ยมันหวานแต่ไม่เลี่ยนเอาอย่างงี้มั้ยอ่ะคำบอกของเราคือหวานแต่ไม่เลี่ยนแล้วก็มี Orris Orris เนี่ยมันจะเติมให้มันมีความ sensual มีความเย้ายวนเข้าไปอย่างที่บอกเขาถึงได้ตั้งชื่อมันว่า Sensual Stars นะคะกลิ่นเนี้ยถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นคนแบบสดใสไปบรันช์แบบกินข้าวกับครอบครัวแฟนไม่อยากดูฉีดน้ำหอมเยอะคือมันมีความน่ารักแฝงอยู่แต่น่ารักแล้วแบบยังเซนชูสยังมีความเย้ายวนคือไม่ได้น่ารักแบ๊วๆอีกเช่นเดียวกันคือเรารู้สึกว่าน้ำหอมในไลน์ของLuxury Fragrance Collection ของ Estée Lauder เนี่ยนะคะมีความ sophisticated นะไม่ได้ลีนไปทางแบบอยากจะให้น่ารักแบ๊วๆใดๆทั้งสิ้นเลยอะและนั่นก็คือ8กลิ่นนะคะจาก Luxury Fragrance Collection ใหม่ล่าสุดนะคะของ Estée Lauder นั่นเองมุมก็พยายามที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจกลิ่นมากที่สุดนะคะแต่วิธีการที่ดีที่สุดในการที่คุณจะช้อปปิ้งน้ำหอมกันนะคะนั่นก็คือต้องไปลองฉีดไปลองสัมผัสกันที่เคาน์เตอร์ดูดีกว่าเนาะทั้งหมดนี้นะคะ New Luxury Fragrance Collection ของ Estée Lauder เนี่ยมีวางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ของ Estée Lauder เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยู่ไกลเคาน์เตอร์จริงๆแล้วปกติส่วนใหญ่เลือกน้ำหอมจากการอธิบายของมุมไปแล้วไม่ค่อยพลาดนะคะก็ไปช็อปกันได้ที่ www.estelauder.co.th นั่นเองค่ะซึ่งไซส์ที่เห็นกันเนี่ยนะคะมันจะเป็นไซส์40 ml นะคะก็คือเป็นขนาดที่เรียกว่าสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะอาจจะมีความหนักของขวดนิดนึงแต่ด้วยความที่เขาเป็น Luxury Collection นะเนาะขวดจะมากองมาแก๊งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีน้ำหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นไซซิ่งที่มุมมาคิดว่ากำลังดีนะสามารถพาไปไหนมาไหนได้ใส่กระเป๋าได้ก็ไม่รู้สึกว่าหนักจนเกินไปนะคะแต่เอาจริงอ่ะมันไม่มีความจำเป็นจะต้องพกมากหรอกเพราะว่าเทคโนโลยีที่ทำให้ติดทนนานของเขาคือมันติดทนจริงๆแล้วคุณไม่ต้องใช้เยอะเลยคุณไม่ต้องแบบสาดพรมแบบนี้ของมุ้งเมย์ก็คือจะฉีดที่บริเวณเนี่ยนะคะบริเวณ pulse นะก็คือบริเวณคอตรงนี้บริเวณข้อพับแขนข้อมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่นี้เองมันก็จะติดอยู่ได้ตลอดทั้งวันและถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบเหงื่อออกเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์นึงนะคะเป็นไซส์ใหญ่ที่มุ้งเมย์จะแนะนำให้คุณจับจ่ายเมื่อคุณพบกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นตัวเองจริงๆแบบใช่แล้วแหละหลังจากลอง8กลิ่นมากลิ่นนี้คือชั้นแน่นอนแล้วแบบฉีดแล้วชอบจริงๆนะคะก็ซื้อไซส์100 ml ก็จะคุ้มกว่าแล้วก็เป็นขวดที่ตั้งอยู่ที่บ้านก็คือจะสวยงามหรูหรามากจริงๆนั่นเองค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ไอเดียจากที่มุมไม่อธิบายไปแล้วก็ช่วยให้เลือกกลิ่นน้ำหอมจาก Luxury Fragrance Collection ใหม่ล่าสุดของ Estée Lauder กันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจะบอกว่าอย่ามองข้ามเพราะว่า Estée Lauder ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำน้ำหอมออกมาแล้วแบบมันดีอ่ะวันนี้ขอบคุณ Estée Lauder ด้วยนะคะเลือกน้ำหอมให้เข้ากับวันของคุณบุคลิกสถานการณ์อะไรต่างๆทำให้คุณมีความสนุกขึ้นกับการใช้ชีวิตนั่นเองแล้วก็ทำให้เราฉีดน้ำหอมแล้วรู้สึกว่าเรากำลังมีเจอร์นี่กับมันมีการใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกับกลิ่นหอมมันก็น่าจะทำให้ชีวิตเรารู้สึกดีขึ้นในช่วงปลายปีแบบนี้นั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ